ดีครับจะเป็นการแนะนำการต่อสายอะลาร์มวอร์นนิ่งเข้ากับตัวคอนโทรลพาเนล SC2516A นะครับต่อไปจะเป็นการต่อสายตัวอะลาร์มเข้าออกคอนโทรลนะครับเรานำสายสีดำต่อเข้ากับกาวนะครับสายสีแดงต่อเข้าเทอร์มินอล12โวลต์สายสีเขียวครับต่อเข้ากับเทอร์มินอลที่เขียนว่าคีย์ในช่องเทอร์มินอล A นะครับสายสีเหลืองครับต่อเข้ากับเทอร์มินอลคีย์เหมือนกันที่เขียนเป็นช่องเทอร์มินอลที่เขียนว่า B นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการทดสอบการทำงานของตัวอะลาร์มวอร์นิ่งตัวอะลาร์มวอร์นิ่งมีการแจ้งเตือนด้วยกันทั้งหมด3แบบครับแบบที่1เมื่อมีการเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับโดยที่ยังไม่ทำการเปิดระบบจะมีการแจ้งเตือนดังนี้ขอบคุณที่มาแบบที่2ทำการเปิดระบบป้องกันระบบป้องกันแล้วเมื่อมีผู้บุกรุกเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับตัวที่1แบบที่3เมื่อผู้บุกรุกทำการเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับตัวที่2จะมีการแจ้งเตือนดังนี้